สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาเดินดูน้ำแข็งนะคะเดินดูหมู่บ้านวันนี้จะพาเดินดูหมู่บ้านหมู่บ้านที่แช่น้ำแข็งนะคะดูน้ำแข็งนะนี่น้ำแข็งเราเดินเอารถแดงหายไปไหนวะมีคนเดินผ่านมาวันนี้เราจะพาเดินหมู่บ้านเส้นวันนี้เราพาเดินหมู่บ้านแช่น้ำแข็งนะคะวันนี้เราจะพาเดินชมหมู่บ้านแช่น้ำแข็งนะคะดูถนนน้ำแข็งจะเยอะมากเลยบ้านแช่น้ำแข็งเราจะเดินไปตรงกาดินตรงนี้น้ำแข็งเป็นก้อนๆเลยนะดูน้ำแข็งชัดๆนะคะเราจะพาเดินชมหมู่บ้านแช่น้ำแข็งพูดเยอะไม่ได้นะคะเพราะมันหนาวจะพาเดินไปตรงสนามเด็กเล่นตรงนี้โอ้บ้านตรงนี้น่าอยู่ตรงนี้ก็น่าอยู่นะโอ้หลังคาขาวหมดหลังเลยนะคะโอ้น้ำแข็งเยอะอยู่เมื่อคืนตกหนักแต่เราไม่ตื่นเนาะโอ้แต่ว่าดีสนามหญ้าดูสนามหญ้าเริ่มละลายหมดแล้วเนาะเพราะตกตั้งแต่เมื่อคืนดูตรงนี้เป็นสนามเด็กเล่นดูสนามหญ้าดูหลังคาบ้านนะคะหลังคาบ้านทุกหลังหลังคาบ้านทุกหลังก็จะแบบนี้นะคะสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นเริ่มละลายหมดแล้วเราเดินไปฝั่งนี้นะโอ้โหดูรอยนี่แต่น้ำแข็งนะคะเด็กๆก็จะออกมาเล่นน้ำแข็งกันเราเป็นผู้ใหญ่ก็แค่มาเดินดูวันนี้ตั้งใจเดินมาตั้งใจเดินมาถ่ายตรงถนนให้ดูนะคะตัวให้คนก็ออกไปทำงานเนาะรอยรถก็ออกไปทำงานแต่เช้านะคะดูหลังคาบ้านก็จะมีน้ำแข็งบ้านหลังนี้รั้วสูงมากน้ำแข็งดูสิเราเดินน้ำแข็งนะคะน้ำแข็งใสนี่คือน้ำแข็งใสที่จะเดินที่สวนดีเนาะนี่สวยหน้าบ้านสวยหน้าบ้านเราเป็นบ้านค่ะเป็นร้านค้าไม่คนเดินเลยโอ้ยมีหลายคนเดินดูน้ำแข็งว่ามีคนเดินหมาเดินมาเดินมาแต่เช้าเลยโ
นไม่ได้ซอยบ้านเราเจอลุงคนนี้อีกหรอเราไม่เจอลุงคนนี้นะบ้านแช่แข็งอีกหนึ่งปีตรงนั้นนกเยอะจังเลยอ่ะตัวน้ำแข็งตอนนี้น้ำแข็งยังไม่เป็นก้อนนะคะอีกสักระยะหนึ่งสักวันนี้เนาะถ้าวันนี้ถ้าละลายไม่หมดนะคะวันนี้ถ้าน้ำแข็งหิมะเนี่ยถ้ามันละลายไม่หมดที่มันเป็นฟองๆนั่นมันเป็นหิมะเนาะแต่มันจะกลายเป็นก้อนน้ำแข็งถ้ามันละลายมันจะกลายเป็นน้ำแข็งก้อนนะคะที่แบบลื่นๆแล้วเราเดินแล้วเราก็จะลื่นอันนี้เขาจะบอกให้ระวังที่สุดเลยโอ้ตอนนี้มีตรงนี้รถบ้านนี่เขาขับแท็กซี่รถจอดเยอะรถเข้ารถออกดูน้ำแข็งใสนี่มาถ่ายคลิปสั้นๆให้ดูนะคะเดินไม่ไหวแล้วมือจะจับกล้องก็จะเจ็บๆนะคะก็จะชักบ้างไม่ชักบ้างนะหนาวเดินต่อไม่ไหวนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอบคุณทุกซับสไครบ์ทุกกำลังใจที่ส่งมาให้สวนหลังบ้านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะหนาวมากเลยบ๊ายบาย